สวัสดีครับสบายดีพี่น้องฟังไทยและฟังลาวนะครับจุมเรียบชัวเพื่อนๆทางกัมพูชานำนะครับผมมินิกอซิมารีแอคชั่นเพลงพ่อแม่กีดกันนะครับเป็นการโคเวอร์พ่อแม่กีดกันนะครับผมคนดีศิลปินที่โคเวอร์ก็คือเต้เคทีนะครับเดี๋ยวไปติดตามไปรับชมครับว่าเวอร์ชันนี้สิเป็นจังไดพ่อแม่กีดกันเนาะต้นฉบับของปิโปเดอร์นี่ฟิลกับ ST H73 เนาะครับแต่ว่าอาจารย์เต้เคที่นะครับเพิ่นเอามาโคเวอร์นะครับออกขึ้นต้นอย่าบอกให้เจ้าหัวคอยคิดถึงอย่าเจ้าอยากจะบอกให้เจ้าหัวคอยคิดถึงเรื่องของเราอยากจะบอกให้เจ้าหัวอยากจะบอกให้เจ้าหัวก็มากที่คอยเจ้าไปก็คิดว่ามันพอดีก็เห็นว่าเจ้านั้นพอใจกับภาคที่มีคิดว่าต้องการดึงสมีก็คิดว่าพอสมีพอเวลาผ่านไปก็คิดว่าเจ้านั้นลืมหัวใจก็ได้ทุกคนตัวเองแล้วต้องคอยผิดอันใดก็คอยผิดอันใดเจ้าฉันต้องการจับปาเจ้าบอกว่าพ่อแม่นั้นมอยเอาซ้องหักกันคอยนั้นบอกเข้าใจเลยคือต้องห้ามกันตอนนี้ต้องมาห้ามกันตอนนี้หรือว่าเจ้าอยากจะมีมาบ่แม่นเรื่องบังเอิญที่เฮาบ่เชิญในตอนนี้เรื่องเก่าที่ผ่านมามันคงจบลงไปด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีราคาสิ่งที่ได้มามันบ่ฟรีตัวอ้ายบ่มีราคาแม้การเวลาจะหลายปีเป็นอย่างในตอนแรกเจ้าคือว่าบอกพ่อแม่บ่มากในไหนคนนี้ลงหากังแห่งจนจบปังมันเจ็บใจแห้งและเจ็บเป็นต้นอย่าบักกันแต่ในตอนนี้เจ้าจากไปแล้วไอ้ก็คงต้องอกหักเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ผู้อื่นก็คงเป็นวันจันทร์คิดหอดเสมอคิดหอดเสมอในตอนที่เฮานั้นมีกันคิดหอดนี่หลีจนหลงแล้วเมื่อไปเจออยู่ในฝันไม่ได้จับมือและเดินกองแขนไปกับเจ้าในวันนั้นถึงแม้ตอนนี้ตัวนางนั้นคงต้องจากลาเจ้าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวอ้ายตลอดมาถึงแม้ตัวอ้ายจะโศกและเศร้าและมีน้ำตาเพื่อเจ้าไปพบคนใหม่คนที่ถูกใจได้กาเจ้าบอกว่าคอยนั้นบอกเข้าใจเลยคือต้องห้ามกันตอนนี้ต้องมาห้ามกันตอนนี้ตอนนี้หรือว่าเจ้าอยากจะมีมาแล้วโลกที่ตาครับผมจบไปแล้วนะครับเป็นจังได๋ครับเวอร์ชันนี้ครับเป็นซินป๊อป80นะครับทางคอร์ดนี่ก็เป็นทางคอร์ดเบสิกนะครับเป็นคอร์ด C คอร์ดเอมิเนอร์คอร์ด F คอร์ด G นะครับก็เวลาเฮ็ดซินป๊อป80มันก็ฟังก็ดูดีขึ้นมากนะครับผมแตกต่างจากเวอร์ชันอะคูสติกเนาะเป็นเพลงที่ฉีกออกมาเนาะฉีกจากต้นฉบับนะครับก็ไปติดตามไปรับชมเราได้นะครับเต้เคที่มิวสิกนะครับเพิ่นได้โคเวอร์เพลงนี้ไว้นะครับผมพ่อแม่กีดกันนะครับต้นฉบับก็คือปิโปเดอร์นี่ฟิลกับ ST H73 เนาะครับผ่าน MV เพิ่นก็เป็นไทยอารมณ์ไทยถอดอารมณ์ของตัวศิลปินเองเนาะฟีลลิ่งก็เป็นฟีลลิ่งเหงาๆนะครับ
ถ่ายถอดออกมานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์พอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ